มาถึงเมืองไทยแล้วครับ Honda PCX 160ซึ่งในครั้งนี้นะครับออโต้สปินของเราได้มีโอกาสทดสอบกันตั้งแต่ในตัวรถแบบแรปกันอยู่นะครับหรือเรียกว่ารถพังตัวนั่นเองนะครับในส่วนของดีไซน์ของตัวรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่ามันแรปอยู่นะครับเราก็ดูไม่ออกหรอกครับว่าตัวรถเนี่ยสีอะไรลวดลายมีอะไรบ้างยังดูไม่ออกนะครับจะเห็นแต่เป็นลายที่พรางตัวไว้อยู่นะครับแต่จากเส้นสายของตัวรถเนี่ยที่ดูออกได้อย่างแน่ชัดเลยนะครับนั่นคือมันเป็นเจ้า Honda PCX อย่างแน่นอนนะครับโดยจากข่าวสารในต่างประเทศนะครับรถรุ่นนี้ก็คือ Honda PCX 160นั่นเองดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมีความเป็น PCX อย่างมากนะครับโดดเด่นด้วยตัวหน้ากากของตัวรถเนี่ยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับชิวบังลมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับส่วนลายเส้นของไฟหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังมองไม่ชัดนะครับต้องรอรถเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งส่วนโชคอัพของรถรุ่นนี้นะครับเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกเช่นเดิมนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกหน้านะครับและมี ABS มาให้ด้วยนะครับในรอบนี้ส่วนปั๊มเบรกให้มา2พอร์ตล้อหน้านะครับให้เป็นล้อขนาด14นิ้วเลยนะครับลัดยางมิชลินซิตี้กริปนะครับขนาด110 70 14นิ้วนะครับส่วนล้อหลังนะครับจะเป็นล้อขนาด13นิ้วนะครับลัดยางมิชลินซิตี้กริปเช่นกันนะครับขนาดยางอยู่ที่130 70 13ถัดมาดูด้านบนของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแฮนด์ของเขาเนี่ยดีไซน์ก็เรียกได้ว่าคล้ายกับรุ่นเดิมเลยนะครับจะเป็นเปลยๆแบบนี้นะครับส่วนหน้าจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับที่บอกข้อมูลการขับขี่ครบครันก็จะมีมาตรวัดความเร็วนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจับทริปนะครับนาฬิกาแล้วก็บอกอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับโดยในหน้าจอเรือนใหม่เราเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมี traction control มาให้แล้วนะครับหรือระบบ HSTC ซึ่งย่อมาจากHonda Selectable Torque Control นั่นเองบอกเลยว่าระบบตัวนี้เนี่ยเด็ดมากๆนะครับส่วนระบบกุญแจของรุ่นนี้นะครับก็เป็นกุญแจเตาแก๊สเช่นเดิมนะครับหรือกุญแจ Keyless นั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดเบาะปุ่มเปิดช่องเติมน้ำมันอยู่ที่เดิมนะครับบริเวณเบ้ากุญแจประกับแฮนด์ฝั่งขวาของตัวรถนะครับจะประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดระบบ Idling Stop นะครับปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินและปุ่ม Start รถนะครับส่วนประกับแฮนด์ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวแตรในส่วนของเบาะนั่งของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะนั่งแบบทูโทนนะครับโดยคันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ NA นะครับไม่มีไฮบริดนะครับจะเป็นเบาะสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับส่วนตัวเครื่องไฮบริดเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำตัดกับสีน้ำเงินก็จะดูมีความรักโลกมากยิ่งขึ้นถัดมาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับมีโผล่มาแบบนิดเดียวนะครับเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ต้องรอเขาแกะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราถึงจะรู้พร้อมกันถัดมาด้านหลังนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านหลังเนี่ยให้มาเป็นดิสเบรกแล้วนะครับนี่แต่ด้านหลังจะไม่มี ABS มาให้นะครับโช๊คอัพก็เป็นโช๊คอัพคู่2ต้นเหมือนเดิมในส่วนของเครื่องยนต์ของ Honda PCX 160คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1สูบ Single OH Camshaft 4จังหวะ4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขนาดความจุกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่ 156.922 cc นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบเนี่ยจะอยู่ที่60 × 55.5 มม.นะครับพละกำลังสูงสุดที่รีดออกมาได้นะครับจะอยู่ที่ 15.8 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่15นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT และขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับโดยจุดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นใหม่แบบ ESP Plus เนี่ยรหัสนี้นะครับมีการใช้งานครั้งแรกเนี่ยในตัว Honda Forza 350ที่เปิดตัวกันไปช่วงปีที่แล้วนะครับโดยจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีการติดตั้งตัว Piston Oil Jet นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับอีกทั้งยังช่วยลดเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับทำให้การส่งพลังของเครื่องยนต์ออกมาเนี่ยแรงขึ้นไหลลื่นขึ้นแล้วก็กำลังไม่ตกมีการขยายลิ้นเร่งจากขนาด26มมเป็น28มมนะครับแล้วก็มีการขยายขนาดหม้อกรองอากาศให้ใหญ่ยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงเพลาข้อเหวี่ยงใหม่นะครับรวมถึงระบบท่อไอเสียใหม่ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นใหไม่อั้นประกอบเข้ากับตัวเฟรมของตัวรถนะครับที่มีการปรับปรุงให้เบาขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็ดอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมในการทดสอบขับขี่ครับในส่วนของการทดสอบขับขี่ Honda PCX 160คันนี้นะครับผมมีโอกาสทดสอบในสนามทดสอบของ Honda Safety Riding นะครับที่ลานกำแหงซึ่งเป็นสนามทดสอบแบบปิด
อันได้มาตรฐานสูงมากๆในประเทศไทยเลยซึ่งโมเดลที่ผมทดสอบนะครับจะมี2โมเดลด้วยกันนะครับได้แก่ Honda PCX 160นะครับและ Honda PCX EHEV นะครับแต่ผมจะขอพูดในส่วนของ PCX 160เป็นหลักนะครับเพราะว่าพื้นฐานของตัวรถเนี่ยคล้ายกันนะครับส่วนตัว EHEV เนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยในส่วนของเรื่องพละกำลังนะครับโอเคในส่วนของ PCX 160เนี่ยบอกเลยว่าพละกำลังจากเครื่องยนต์ ESP Plus ขนาด160 cc เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆนะครับถ้าคิดว่า Honda PCX 150รุ่นเดิมเนี่ยดีแล้วบอกเลยตัวนี้ดีกว่าเยอะนะครับด้วยพละกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้านนะครับทั้งช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยเรียกได้ว่ามีแรงบิดมาสั่งได้ดังใจตลอดเลยนะครับบิดเป็นมา1จุดสำคัญนะครับจากเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าหายไปเป็นปิดทิ้งแล้วนะครับนั่นคืออาการสั่นครับอาการสั่นในช่วงรอบเตือนเบานะครับของ PCX ในรุ่นเดิมๆเนี่ยเรียกได้ว่าหายจนปิดทิ้งแล้วนะครับด้วยการปรับปรุงนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะครับทำให้อาการสั่นของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์บาร์ของเขานะครับมีการปรับปรุงตัวยางรองใหม่นะครับซึ่งทำให้ตัวแฮนด์บาร์เนี่ยลดอาการสั่นและลดแรงกระแทกที่มาจากถนนได้ด้วยนะครับทำให้รถเนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นอีกต่างหากนะครับและอีกอย่างคือตัวรถเนี่ยมีการปรับปรุงมาด้วยนะครับทำให้การเข้าโค้งเนี่ยผมว่ามันทำได้ง่ายขึ้นพลิกรถได้ง่ายขึ้นสลาล่อมเนี่ยทำได้ไวขึ้นนะครับการพลิกรถเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับ PCX 160เนี่ยพลิกรถได้ไวมากๆจริงๆนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยทาง Honda ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่ามีการแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับนอกจากตัวเฟรมเนี่ยที่ผมได้รับข้อมูลมานั่นคือเฟรมเขาเนี่ยทำให้เบาขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งผมว่าการปรับปรุงเฟรมของเขาเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับทำให้รถเนี่ยพลิกได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมถัดมาในส่วนของช่วงล่างของตัวรถนะครับช่วงล่างของ PCX 160เนี่ยเรียกได้ว่านุ่มนวล นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับอันนี้บอกตรงๆแต่ก็อาจจะยังสู้ในส่วนของ ADV 150ไม่ได้นะครับต้องยอมรับว่าช็อคอัพของ ADV 150เนี่ยทำมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแต่ก็ Honda PCX 160เนี่ยก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันนะครับแต่จุดเด่นของ PCX 160เนี่ยที่เหนือกว่า ADV 150นั่นคือความคล่องตัวนะครับในการพลิกรถเนี่ยผมให้ PCX 160เนี่ยพลิกรถได้ไวกว่า ADV 150ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับในส่วนของเทคโนโลยีที่ใส่มาในรถคันนี้นะครับเด่นๆเลยก็จะมี2อย่างนะครับใน PCX 160ได้แก่ตัว Traction Control นะครับหรือที่ Honda เรียกว่า HSTC นะครับซึ่งเจ้าระบบนี้นะครับจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยให้สัมพันธ์กันนะครับไม่ให้ล้อใดล้อหนึ่งหมุนฟรีนะฮะโดยหลักๆเนี่ยล้อหลังเนี่ยมักจะหมุนฟรีเพราะว่าเป็นล้อขับเคลื่อนนะครับในการทดสอบนี้นะครับได้มีการจัดให้ลองเปิดคันเร่งแรงๆบนทางที่มีทรายนะครับบนพื้นทางนะครับจากการทดสอบนะครับพบว่าระบบ traction control ทำงานได้ดีมากๆนะครับการทำงานของ traction control ใน PCX 160เนี่ยให้การตอบสนองที่ไวในระดับที่ใกล้เคียงกับแอฟริกาทวินเลยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นรถบิ๊กไบค์คลาส 1000cc นะครับแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่า traction control ใน PCX 160เนี่ยทำงานได้ไวมากๆและนุ่มนวลมากๆนะครับการตัดต่อกำลังเครื่องยนต์จากระบบเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ค่อนข้างนุ่มนวล นะครับแม้ว่าเปิดคันเร่งจนสุดนะครับตัวระบบเนี่ยก็ตัดการทำงานของเครื่องยนต์และส่งกำลังไปที่ล้อหลังเนี่ยได้อย่างนุ่มนวล นะครับทำให้รถเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ในชีวิตจริงแล้วเจอทางลื่นๆเนี่ยถ้าเราควบคุมรถได้อยู่หมัดนะครับเรียกได้ว่าคุมรถเป็นนะครับเปิดคันเร่งแรงๆบนทางลื่นๆเนี่ยยังไงก็รอดนะครับถัดมาในส่วนของระบบเบรกที่เด่นเลยครับ ABS ล้อหน้านี่ทาง Honda นะครับได้เซตให้ทดลองกดเบรกที่ล้อหน้านะครับแบบ 100% เลยนะครับบนทางลื่นนะครับผลการทดสอบคือรถไม่มีอาการเลยครับนิ่งสนิทนะครับกดเบรกแรงแค่ไหนรถก็ยังคงตั้งตรงอยู่เรียกได้ว่าระบบนี้เนี่ยดีจริงๆนะครับและเชื่อได้ว่าจะเป็นระบบที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันของทุกๆท่านที่ซื้อเจ้า PCX 160ไปใช้งานในอนาคตอันนี้ก็กล้าพูดได้เลยว่าตัว HSTC หรือ Traction Control และ ABS ที่ติดตั้งมาใน PCX 160เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงและดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถ้าคุณซื้อ PCX 160นี้ไปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าไม่ผิดหวังในส่วนของ Honda PCX EHEV นะครับพื้นฐานของตัวรถนะครับเหมือนกับ PCX 160ทุกประการไม่มีอะไรต่างกันแตกต่างกันอยู่3จุดนะครับจุดที่1
PCX EHEV มี Motor Assist นะครับหรือมอเตอร์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนอันที่2นะครับ PCX EHEV มีหน้าจอเลนไมโครแบบกับ PCX ตัว160ก็คือจะมีการเพิ่มในส่วนของข้อมูลแบตเตอรี่นะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็แบตกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่านะครับและจุดที่3ครับ PCX EHEV ได้พื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งเนี่ยน้อยกว่า PCX 160ครึ่งหนึ่งในส่วนของการขับขี่เนี่ย PCX EHEV เนี่ยบอกเลยว่ามีการตอบสนองคันเร่งที่ดีกว่าตัว PCX 160ค่อนข้างมากตัวรถเนี่ยมีโหมดขับขี่ด้วยกัน2โหมดนะครับคือโหมด D และโหมด S แต่ผมแนะนำว่าให้ใช้โหมด S นะครับเพื่อความสะใจในส่วนของฟิลลิ่งการขับขี่นะครับ PCX EHEV เนี่ยให้การตอบสนองที่รวดเร็วและฉับไวกว่า PCX 160อย่างชัดเจนมากๆนะครับด้วยความที่เขามี Motor Assist นะครับในการช่วยการขับเคลื่อนนะครับทำให้การเปิดคันเร่งเนี่ยรถเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ทันทีพุ่งไปได้ทันทีนะครับเรียกว่ารถเนี่ยตอบสนองได้ไวมากกว่าตัวธรรมดานะครับโดยตัวธรรมดาเนี่ยเป็นปกติของรถสกูตเตอร์เลยนะครับเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยจะมีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาก่อนแล้วพอตัวระบบขับเคลื่อนเนี่ยเริ่มจับนะครับรถมันถึงจะพุ่งออกไปแต่พอรถไฮบริดเนี่ยหรือ EHEV นะครับด้วยความที่มีมอเตอร์ช่วยขับเนี่ยทำให้การเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถมันออกตัวได้ทันทีเลยเปิดปุ๊บเร่งได้ทันทีเวลาขี่อยู่เปิดแรงๆปุ๊บรถพุ่งเลยนะครับไม่มีรอรอบเรียกได้ว่าการมีมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยจะช่วยในการขับขี่เนี่ยให้สนุกมากยิ่งขึ้นขุมพลังของมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะได้รับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาจากแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะนั่งถ้าสรุปให้ฟังแบบสั้นๆก็คือ PCX EHEV เนี่ยจะให้การตอบสนองที่ดีกว่านะครับคือถ้าพูดถึงรถเดิมๆเนี่ย EHEV เนี่ยเปิดคันเร่งปุ๊บเป็นมาเปิดเป็นมาเปิดเป็นมามันจะให้ฟีลเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ขับโซ่นะครับแต่พอเป็น PCX 160เนี่ยก็ยังคือรถสกูตเตอร์นะครับคือรถสกูตเตอร์ทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็ได้พวกระบบเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยน่าใช้มากยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Honda PCX 160เป็นรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง Honda ที่เรียกได้ว่าให้ออปชันมาน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะตัว traction control ของเขาเนี่ยที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับเชื่อได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบความปลอดภัยที่จะเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนะครับส่วนระบบ ABS นะครับใน PCX 160ก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆนะครับมีการตอบสนองของระบบเนี่ยที่ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับโดยปกติเนี่ย ABS เนี่ยในรถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 150cc เนี่ยมักจะค่อนข้างกระด้างนะครับกดเบรกแรงๆเนี่ยมักจะมีอาการดีดสู้นิ้วนะครับแต่ของ PCX 160เนี่ยก็มีอาการดีดสู้เช่นกันแต่ค่อนข้างนุ่มนวลมากๆนะครับอันนี้ก็คือต้องขอชื่นชมเลยจริงๆนะครับสำหรับการพัฒนาปรับปรุงมาในครั้งนี้ของ Honda นะครับส่วนตัว PCX EHEV เนี่ยพื้นฐานตัวรถก็เหมือนกับตัว160ทุกประการนะครับแต่ใช้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับทำให้การตอบสนองคันเร่งเนี่ยฉับไวมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยู่ที่ความต้องการใช้งานนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับถ้าเป็น PCX 160เนี่ยข้อดีก็คือจะได้พื้นที่เก็บของใต้เบาะเนี่ยที่เยอะนะครับส่วนตัว EHEV เนี่ยก็จะได้เรื่องของการขับขี่ที่กระชับกระเฉงนะครับขับขี่ได้สนุกรถคันนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับมันเป็นรถที่ค่อนข้างควบคุมได้ง่ายนะครับมีน้ำหนักเบานะครับพลิกรถได้ไวและก็แรงสั่งได้ด้วยนะครับรวมถึงพวกออปชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีช่องชาร์จแบตมาให้แน่ๆนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับที่เก็บของก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกได้ว่าจะเป็นรถที่เอาไว้ขี่ในชีวิตประจำวันขี่จ่ายกับข้าวหรือจะไปทัวริงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคันเดียวจบนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้า Honda PCX รุ่นปี2021นี้นะครับก็ติดตามในงานเปิดตัวนะครับของ Honda นะครับในวันที่7มกราคมนี้นะครับตอนประมาณ1ทุ่มนะครับก่อนจากกันไปนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทะเลาด้วยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารทั้งวงการรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Autospin ของเรารวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง Autospin ครับวันนี้กับผมเน็กต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ